สวัสดีค่ะวันนี้โบจะทำเป็นวิดีโอแท็กอีกแล้วนะคะช่วงนี้แท็กมาเห็นพี่สาลี่แท็กมานะโบก็เลยทำนะคะตัวนี้จะเป็นแท็กที่แบบก็หลายๆคนทำแล้วนะใน YouTube นะคะทั้งต่างประเทศแล้วก็จะมีคนไทยนะคะก็ทำบ้างนะคะสำหรับแท็กนี้เลยจะเป็น Perfect Palette Tag นะคะซึ่งจะเอาพาเลตต่างๆที่มีเนี่ยมาตอบโจทย์ทั้ง8ข้อนะคะให้ดูกันแต่ว่าของพี่สาลี่รู้สึกจะมี9ข้อส่วนโบมี8ข้อเพราะว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็น Dream Palette นะคะโบยังไม่มีพาเลตที่อยู่ในหัวตอนนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ซื้อมาหลายพาเลตแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปเข้าสู่คำถามกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะเป็น Base Packagingสำหรับข้อนี้นะคะโบขอตอบเป็นพาเลตของ Dior นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโบได้มาจะเป็น Limited Edition นะคะประมาณ2ปีแล้วมั้งแต่ว่าโบยังใช้ไม่หมดเลยคือตัวพาเลตเขาก็จะน่ารักแบบนี้นะคะก็หนักพอสมควรเลยจะเป็นเหล็กนะคะแข็งแรงทนทานส่วนข้างในนะคะก็จะมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็จะมีทั้งลิปสติกนะคะให้ด้วยแล้วเขาพิมพ์ลายนะคะจะเห็นว่าเขาพิมพ์ลายเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นลายของ Dior นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีผู้กันมาให้ด้วยนะคะมีชิปทั้งเอาไว้ทาอายแชโดว์แล้วก็เอาไว้ทาลิปสติกนะคะซึ่งแต่ละคอลเลกชันนะเขาก็จะมีแบบออกแบบพาเลตมาน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าต้องไปสวอชก่อนนะก่อนที่จะซื้อนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอายแชโดว์ที่เอามาใส่กับพาเลตที่มันแบบดูน่ารักดูสวยดูน่าซื้อเนี่ยคือส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทุกพาเลตนะคะมันจะให้พิกเมนต์ที่ไม่โอเคแต่ถ้าใครที่แบบไม่วอรี่ไม่ได้แคร์เรื่องพิกเมนต์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ชอบสะสมนะอันนี้แนะนำเลยค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะ Best Color Payoff อันนี้หลายๆคนก็คงจะพูดถึงเหมือนกันแต่พาเลตที่โบยกมาในวันนี้ก็คือ Urban DecayWise Palette 2นะคะตัวนี้โบก็เพิ่งได้มา 2-3 เดือนแล้วโบก็ใช้แล้วใช้บ่อยมากด้วยนะคะข้างใน Palette ก็มีทั้งหมด20สีนะคะก็จะเป็นสีที่แบบว่าทาได้หลากหลายทั้งจะเป็นสีแบบดูง่ายๆแถวล่างEarth Toneข้างบนมาหน่อยก็จะเป็นพวกเมทัลลิกนะคะแล้วก็จะมีเนื้อแมตต์ด้วยแล้วก็ข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูแล้วก็มาโทนดำโทนคล้ำคือแบบได้ทุกโทนนะคะแล้วเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า Urban Decay Pigment เขาดีมากๆนะคะเกือบทุกพาเลตที่โบได้ลองพิกเมนต์ดีเยี่ยมเลยคือถ้าสวอชจากมือแล้วก็สวอชโดยใช้แปรงนะคะเข้มดีนะคะแล้วก็ซื้อแล้วไม่ผิดหวังด้วยต่อไปเป็นข้อที่3นะคะ Most Versatile ข้อนี้โบยกให้พาเลตของ Bobbi Brown นะคะนั่นก็คือพาเลต Pretty Powerful นะคะตัวนี้โบได้มานานแล้วแต่ยังใช้ไม่หมดตัวนี้นะคะก็จะมีทั้ง Eyeshadow แล้วก็จะมี Blush On แล้วก็จะมีลิปสติกด้วยก็คือมีทุกอย่างครบครันนะจ๊ะส่วนพาเลตก็แข็งแรงใช้ได้เลยนะแล้วด้านหลังเขาก็ดีมากเลยเขามีบอกว่าเป็นอายแชโดว์สีอะไรแล้วก็บลัชสีอะไรแต่ละลิปสติกทั้ง3ตัวนี้สีอะไรบ้างคือเขาบอกพวกรายละเอียดของโปรดักต์ของเขาด้วยนะโบชอบตรงนี้ด้วยนะคะข้อ4 Base for Traveling ตัวนี้สำหรับใครที่ชอบเดินทางนะโบแนะนำให้เป็นพาเลตที่แบบเล็กกระทัดรัดแล้วก็สามารถพกพาง่ายสะดวกแล้วก็มีครบครันนะคะโบก็ขอยกตัวอย่างพาเลตนี้ละกันอาจจะพูดบ่อยหน่อยแต่ก็นะคือโบชอบมากๆเลยสำหรับตัว YSL พาเลตนี้นะคะชื่อพาเลตว่าMaquillageเมคอัพพาเลตนะคะตัวนี้ก็จะเห็นกันบ่อยแล้วแหละที่โบเคยโชว์นะคือมันจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเห็นไหมแม่เหล็กเปิดขึ้นมานะคะในนี้ก็จะมีครบครันทั้งตาปาก
แก้มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีแปรงด้วยสำหรับง่ายพกพาสะดวกนะคะอันนี้โบได้มาจากดิวตี้ฟรีบนเครื่องนะคือบางเคาน์เตอร์บางดิวตี้ฟรีก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าโบหาไม่เจอก็ไปได้มาบนเครื่องนะคะตัวนี้นะใช้สะดวกนะถ้าใครมีพาเลตที่แบบว่ามีครบทุกอย่างแล้วเล็กกระทัดรัดตัวนี้จะเหมาะกับการเดินทางมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นข้อที่5 Biggest Regret นะคะส่วนเป็นพาเลตที่ซื้อมาแล้วไม่ประทับใจตัวนี้ถ้าไม่ประทับใจนะโบจะยกให้ของ Estee Lauder Deluxe Eyeshadow Compact นะคะตัวนี้เป็นอายแชโดว์ที่โบได้มาปีที่แล้วช่วงคริสต์มาสแล้วแบบไม่ประทับใจอย่างแรกเลยคือเปิดยากโอเคไหมเปิดแบบเปิดยากจริงๆอ่ะคือไม่รู้ว่าเออยังไงพอเปิดเสร็จแล้วก็ทุกอย่างกระจัดกระจายเดี๋ยวจะให้ดูพาเลตข้างในดีกว่านะว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้มีทั้งหมด12สีด้วยกันนะคะอายแชโดว์ทุกตัวจะเป็นเพียวคัลเลอร์อายแชโดว์หมดเลยเวลาที่เราใช้มือสวอชนะมันเหมือนจะสวอชแบบเออโอเคแต่พอเวลาที่เราใช้จริงเราก็ใช้แปรงใช่ไหมคะแล้วสีมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยโอเคอย่างที่คิดเพราะว่าตอนแรกโบเห็นโอเคเพียวคัลเลอร์อายแชโดว์คิดว่ามันจะแบบให้สีที่ออกมาชัดเจนอย่างของ Urban Decay นะแต่ว่าคือมันไม่ใช่อ่ะคือเราก็แบบโอ้โหเสียใจมากเพราะว่าซื้อมาเป็นเซตนะคะแต่ Blush On Palette ตัวนั้นน่ะโอเคแต่ Eyeshadow ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ข้อ6จะเป็น Best Color Names นะคะตัวนี้โบยกให้เป็นของ The Balm Palette นะคะเป็น Eyeshadow Palette ที่โบมีทั้ง2 Palette นะคะตัวแรกก็คือ Nude Toothโน้ตูจริงๆข้างในนะคะอย่างเช่นสีชอบมากแซซี่ชื่อสีอีกตัวหนึ่งเซ็กซี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นขึ้นต้นด้วย S ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็น Snobby อย่างนี้นะคะต่อไปจะเป็น Mid Matte นะคะคือแบบว่าเป็น Matte Palette ใช่ไหมเขาก็ตั้งชื่อว่า Mid Matte แล้วข้างในคือแต่ละสีเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า matte อย่างเช่นตัวนี้ matte smith matte mcdonald matte pastel matte chilling matte batali matte ramirez แบบนี้นะคะคือแบบเออชื่อของเขาคิดได้ยังไงนะก็ดูคล้องจองกันดีนะต่อไปเป็นข้อ8นะคะ most used most loved นะคะตัวนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าโบชอบใช้อายแชโดว์ของชิเซโดนะคะว่าตัวนี้คืออยากจะบอกเป็นพาเลตแรกที่โบซื้อให้ตัวเองตอนที่โบเริ่มทำงานใหม่ๆนะคะตอนนั้นอยู่ที่อาบูดาบีแล้วก็เรายังไม่มีความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าอะไรเลยนะโบก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองซื้ออายแชโดว์แล้วก็เป็นตัวนี้คือเป็นลูกรักที่ใกล้จะหมดแล้วก็พยายามให้มันหมดอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลตัวนี้รู้สึกว่าพาเลตแบบนี้เขาจะเลิกผลิตไปแล้วนะเขาจะผลิตพาเลตที่แบบมี3สีนะชอบสีของเขาคือส่วนใหญ่แล้วโบจะใช้นิ้วในการทาถ้าเวลาที่เบลนด์โบก็จะใช้แปรงแล้วเขาก็มีชิปให้2อันแบบนี้นะคะมันง่ายแล้วมันสะดวกกับคนที่แบบเริ่มแต่งหน้าก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับทั้ง8ข้อที่โบตอบคำถามไปนะคะแล้วใครที่อยากจะทำแท็กแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำออกมาแล้วก็เดี๋ยวโบก็จะเข้าไปเช็คเหมือนกันว่าสาวๆเนี่ยมีพาเลตไหนบ้างที่ชอบการที่ใช้อยู่แล้วก็ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเหมือนกับการเอามารีวิวแล้วก็เป็นการพูดคร่าวๆให้ฟังกันเนาะมาแชร์กันสนุกๆ นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมหวังว่าจะถูกใจกันนะจ๊ะแล้วก็ว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายโบได้ใน Facebookแล้วก็อินสตาแกรมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย